ประมาณ40กว่าซึ่งทุกเพลงที่ผมเขียนเนี่ยจะเกิดจากเรื่องจริงทั้งหมดในชีวิตนะครับทีนี้พูดถึงผู้ชายบ้างผู้ชายคนไหนโดนทิ้งมาครับดูมือหน่อยครับผู้ชายนะถือว่าน้อยถือว่าน้อยผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครทะเลาะกับแฟนมีหลายคู่เหลือเกินครับที่คุยกันเขาไปแรกๆเนี่ยรักกันสวยงามเหมือนจุงมือไปญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปทั้ง2ปีเริ่มทะเลาะวิวาทเหมือนสงครามโลกครั้งที่1แต่สิ่งที่แย่ที่สุดของชีวิตคู่ในการคบนานๆนั้นคือการคบนานจนความสัมพันธ์มันลดลงความเห็นอกเห็นใจมันน้อยลงและความเกื้อหนุนต่อกันเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีอันนั้นคือการที่ไม่ทะเลาะ กันแต่เป็นสงครามเย็นในใจที่ไม่ขอโทษกันไม่บอกรักกันผมอยากผู้ชายทุกคนนะครับวันนี้กลับไปคิดถ้าเขายังมีค่ากับคุณอยู่เนี่ยผมอยากทุกคนกลับไปขอโทษเขาอย่างจริงใจและพยายามปฏิญาณในใจไว้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่เจ้าชู้อีกต่อไปนะเพราะผมว่าผู้ชายเจ้าชู้ในวันนี้นะที่ผมคิดวันนี้เนี่ยนะผมว่าผู้ชายเจ้าชู้ไม่สง่างามแม้แต่สักนิดเดียวไม่กลัวชีวิตเหมือนละครครับแต่บางทีก็จบไม่สวยเหมือนละครถ้าคิดว่ารักของคุณยังมีค่าอยู่กลับไปหาเขาแล้วก็คิดว่าละครของเรามันคือละครรักแท้ก็แล้วกันสักครั้งจริงจริงก่อนจะเข้าเพลงนี้จริงผมมีคำถามนึงผมเตรียมมาผมอยากถามเพื่อนผมที่โตมาได้มากกว่า20ปีว่ามึงจะกลับไปหาเขาใช่ไหมไม่ไม่ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะผมรู้สึกว่าเอาเขาจริงๆแล้วผมว่าผมยังดีไม่พอสำหรับเขาด้วยซ้ำแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไอ้เหี้ยเดี๋ยวร้องผมว่าเรามีตัวละครอีกหลายตัวที่โอ้ยขึ้นเพลงละYeah.
对窗户前梦，我快可以等，带你去问君，路上有美酒等待。接近上的朋友的明日见一面，我念我心口袋真正真正不了了感的晚真正的幸福，我来。